สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูขนมหวานน่าทานมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูออมเล็ตเบรดรสชาเขียวนะคะสำหรับเมนูนี้จะเป็นขนมแบบสไตล์เกาหลีที่เราอาจจะเคยเห็นตามอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปนะคะที่มันจะเป็นแบบเป็นแผ่นแป้งฟูๆแล้วก็มีวิปปิ้งครีมแล้วก็มีผลไม้อะไรอย่างเงี้ยตกแต่งแต่วันนี้นันจะลองทำเป็นรสชาเขียวดูให้ลองต่างออกไปว่ารสชาติจะเป็นยังไงลองทำเองกันดูบ้างเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำออมเล็ตเบรดชาเขียวค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะวิปปิ้งครีมค่ะอันนี้นะแค่คือตีให้ขึ้นฟูแค่นั้นเองค่ะแป้งเค้กน้ำตาลทรายไข่ขาวไข่แดงอันนี้จะเป็นที่ตกแต่งด้านหน้าค่ะก็เป็นช็อกโกแลตแท่งรสชาเขียวผงชาเขียวและกลิ่นวานิลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำเมนูออมเล็ตเบรดชาเขียวนะคะอันนี้เป็นตัวแป้งที่แนนเปลี่ยนจากแป้งธรรมดาเนี่ยให้เป็นแป้งชาเขียวนะคะง่ายๆเลยเอาไข่แดงมาใส่กลิ่นวานิลาค่ะตีไข่แดงให้แตกแค่นี้เตรียมไว้แล้วทีนี้ไข่ขาวนะคะนี่นะคะใส่ไข่ขาวลงไปในโบที่มันใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาตีเนี่ยมันจะขึ้นฟูเยอะเดี๋ยวมันจะไม่พอถ้าเราใช้โบเล็กสำหรับน้ำตาลทรายค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่ไปพวดเดียวปุ๊บหมดเดี๋ยวมันจะเป็นเม็ดๆอยู่มันจะละลายไม่หมดนะแล้วก็ตีที่เบอร์แรงสุดเลยตีให้ตั้งยอดอ่อนแต่ก่อนที่จะให้มันตั้งยอดเนี่ยเราต้องปรับเบาให้มันสักเบอร์หนึ่งเบอร์สองก่อนแต่นี้เดี๋ยวนันตีให้ดูก่อนเบอร์ห้าไปเลยค่ะตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรายกขึ้นมาดูกันนี่จิ้มนี่ประมาณนี้กำลังดีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมต่อไปกันค่ะใส่เป็นตัวไข่แดงนะคะเราจะใช้การโฟลว์นะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ตัวอันเนี้ยคนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ไข่ขาวของเรายุบแล้วขนมเราไม่ฟูขึ้นเวลาเราเอาไปอบเทไข่แดงลงไปค่ะแล้วก็ตะล่อมให้มันเข้ากันนี่นะคะเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแป้งนะคะเป็นตัวแป้งเค้กกับผงชาเขียวนะคะร่อนไปด้วยกันเลยนี่แหละเป็นเหตุผลของการร่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ร่อนเนี้ยใส่ลงไปเลยอ่ะมันจะเป็นแบบเม็ดผงแป้งอยู่เวลามันมาเนาะพอใส่เสร็จแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันค่ะจะเลอะเทอะนิดหน่อยคนให้เข้ากันเลยแต่อย่าคนนานนะคะเพราะว่าคนนานเดี๋ยวไข่ของเรามันจะยุบต้องแบบเร็วแต่ว่าอย่าแรงถ้าหากใครอยากได้สีสันที่แบบมันสวยกว่านี้อันนี้แนนใช้แบบเป็นสีชาเขียวธรรมชาติเป็นผงมัทฉะนะคะถ้าหากอยากได้สีให้มันแบบเพิ่มขึ้นอ่ะเหยาะสีผสมอาหารสีเขียวลงไปหน่อยก็ได้ค่ะเวลาออกมามันจะได้แบบโอ้ออกเขียวๆนิดนึงจะได้รู้ว่านี่ชาเขียวนะแต่ถ้าหากใครไม่อยากได้อย่างนั้นก็ใช้ได้เลยเอาไปอบได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวสีมันจะขึ้นอีกกว่านี้นิดนึงทิ้งไว้แป๊บนึงนี่นะคะอันนี้นันก็เริ่มตะล่อมกันจะเข้ากันแล้วนิดนึง
โอเคได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวถุงบีบนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบีบเข้าถาดอบกันเออแล้วก็อย่าลืมวอร์มเตาอบไว้นะคะประมาณ180องศานั้นใส่ถุงบีบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาบีบให้เป็นวงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบกันอันนี้น่าจะทำวงใหญ่เลยเพราะว่าเราทำทานเองใช่ป่ะแล้วก็เอาอบที่ไฟ180องศานะคะประมาณ 10-15 นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันโอเคค่ะอันนี้เราก็จะมาตกแต่งนะคะเป็นตัวแผ่นออมเล็ตเบสชาเขียวนะคะที่อบออกมาแล้วอันนี้นันก็พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะถ้าหากเราเอาตัวร้อนๆเนี่ยมาใส่วิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมของเราจะละลายค่ะดังนั้นก็ต้องทิ้งแป้งไว้ให้เย็นก่อนนะทีนี้เราก็บีบวิปปิ้งเลยใส่ไปก่อนชั้นหนึ่งอันนี้เราทำค่อนข้างใหญ่นะคะใครจะทำเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยขนมที่เป็นพวกชาเขียวค่ะถ้าหากใครอยากได้ครีมชาเขียวนะคะง่ายๆก็แค่ใส่ตัวผงชาเขียวลงไปเนี่ยแล้วก็ตีๆให้มันเข้ากันก็จะได้แล้วนะคะนี่แบบนี้โรยด้วยผงชาเขียวหน่อยหรือว่าจะทำแบบนี้เลยก็ได้ค่ะนี่แล้วทีนี้เดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนี่นะคะอันนี้ชิ้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยสำหรับตัววิปปิ้งครีมนะคะซื้อแบบหวานมาเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าหากใครไม่ชอบทานหวานอะใช้เป็นแบบธรรมดาก็ได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันก็จะออกแบบมันๆจืดๆหน่อยแต่ถ้าชอบหวานก็อาจจะเพิ่มวิปปิ้งเพิ่มตัวน้ำตาลลงไปตีกับวิปปิ้งครีมก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกถ้าหากซื้อแบบหวานมาเลยก็ไม่ต้องเติมแล้วนะคะนี่แล้วก็โรยด้วยผงชาเขียวนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยมีความเป็นแบบญี่ปุ่นเล็กๆผสมเกาหลีหน่อยนะคะถ้าหากใครอยากลองทำตัวเมนูนะทานแบบนี้นะคะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะจะมีขั้นตอนวิธีการทำแบบละเอียดเลยค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ